สวัสดีค่ะหวัดจริงเจ้าของเพจหวัดจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาหรือยังฮัลโหลโอเคยังไม่มีเลยถ้างั้นก็พาไปชมวิวก่อนแล้วกันนะคะระหว่างที่รอคนเข้ามาแฮ่มาแล้ว1คนอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่หมอมาพักกับเพื่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นเมืองนิวยอร์กนะคะเราอยู่ที่บริเวณประมาณแอมเฮิร์สสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะอันนี้ก็เป็นวิวที่เนี่ยพอเวลาหมอตื่นมาจะเห็นเนี่ยทั้งวิวอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะเห็นแบบรถไฟเอ้ยไม่ใช่รถไฟ เครื่องบินวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ค่ะโอเคอ่ะชึบประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณขุนเข่ามาคนแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะป้านิดนะคะก็ตอนนี้ที่เมืองไทยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนาะหมอก็นี่ขนาดอยู่นิวยอร์กก็ใส่เสื้อสีชมพูนะนะคะโอเคเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะคะถ้างั้นก็จะเริ่มพูดเลยละกันทำไงดีอ่ะคือมันต้องย่ออึ๊ชอึ๊ชโอเคปรับอย่างนี้ละกันเนาะจะได้ยืนพูดสะดวกทุกคนได้ยินใช่ไหมคะครั้งนี้ไม่กระตุกแล้วนะเพราะว่าซื้อมือถือใหม่เพื่อมาไลฟ์โดยเฉพาะเลยสวัสดีค่ะคุณเบิร์ชิคุณโดเซนจิคุณศรีวันนี่โอเคเริ่มเข้ากันมาเยอะแล้วนะคะอุ้ยหัวข้ออยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าความสุขของเราคืออะไรเพราะว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็จีบหญิงติดก็มีความสุขบางคนได้เกรดเยอะก็มีความสุขบางคนแค่ได้นั่งอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงต้นไม้ฟังเสียงลมฟังเสียงน้ำตกก็มีความสุขแล้วความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเป็นคนถามตัวเองว่าเรามีความสุขกับสิ่งไหนแล้วอย่างบางอย่างที่เราคิดว่ามันมีความสุขได้อย่างเช่นมีแฟนหน้าตาดีหรือได้งานดีๆได้เงินเดือนสูงๆมีรถสวยๆขับมีบ้านหรูๆอยู่ก็จะมีความสุขแต่เราก็จะเห็นอยู่เป็นประจำว่าก็จะมีหลายคนที่มีสิ่งเหล่านั้นครบแล้วแต่เขาดูไม่มีความสุขสักทีนะคะสวัสดีทุกคนเข้ามากันเยอะๆนะคะก็วันนี้เตรียมมาพูดเยอะมากเลยโอเคแล้วก็แต่เมื่อปี2010ค่ะมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันเนี่ยเขาได้ทำงานวิจัยนะคะเขาเอาคนมาหลายอาชีพหลากหลายมากเลยแล้วก็ดูว่าเงินเดือนของแต่ละคนนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะปรากฏว่ากราฟมันเป็นอย่างนี้ค่ะกราฟมันขึ้นเป็นเส้นตรงคือพอเงินเดือนเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาจะนับเงินเดือนเป็นปีนะคะก็คือรายได้รายปีเฉลี่ยที่ 75,000 เหรียญต่อปีเนี่ยหรือหมอคำนวณเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 218,000 บาทต่อปีหลังจากนั้นเนี่ยค่าความสุขมันจะไม่ได้เพิ่มแล้วค่ะมันจะเท่าๆเดิมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณรวยมากขึ้นเท่าไหร่นะคะมันพอถึงจุดหนึ่งแล้วอะเงินที่มันมากขึ้นอะมันจะไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นความหมายของชีวิตการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือความสุขอื่นๆที่จะมาแทนจำนวนเงินนั้นมากกว่านะคะโอเคแล้วก็มีจิตวิทยาเชิงบวกอันนึงที่เขาพูดถึงเรื่องความสุขเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1คือ hedonic well-being นะคะhedonic เนี่ยมันก็แปลว่าความสุขเหมือนกันแต่ว่า hedonic นี้มันจะเป็นความสุขที่มาเฉพาะเมื่อเราได้สิ่งหนึ่งเช่นอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นเนาะว่าเวลาได้กระเป๋าสวยๆหรือเวลาที่ได้จับมือแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความสุขแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่พอเรามีความทุกข์เข้ามาไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันก็จะหายไปไอ้ hedonic well-being เนี่ยมันก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะแต่คำว่า eudaimonic well-being เนี่ยก็คือความสุขที่มันเป็นเหมือนพื้นฐานของเราว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการไหมเรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงแล้วเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสุขคือหมอจะชอบใช้คำของหมอเองว่าเราความสุขของเรานั้นมันคือเป็นความสุขแบบเป้าหมายหรือว่าเป็นความสุขที่เป็นไลฟ์สไตล์เราจะเห็นว่าคนที่มีความสุขมักจะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นได้ยินเสียงนกร้องหรือเห็นเด็กหัวเราะเงี้ยก็มีความสุขแล้วแต่บางคนที่มีความสุขยากเนี่ย
ฉันจะต้องได้อย่างนั้นฉันจะต้องอย่างนี้ทุกคนจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันถึงจะมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสุขยากนะคะโอเคเดี๋ยวดูโพยก่อน มันมีหลายเรื่องมากทักทายแฟนเพจหน่อยนั่งดูหมอกับพี่คุณเขามีความสุขอ๋อโอเคเดี๋ยววันหลังเราทำไลฟ์ด้วยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะพี่จ๊ะสวัสดีคุณจินตนาสวัสดีพี่จิ๊บนะคะโอเคทีนี้จากประสบการณ์ของหมอแล้วก็จากประสบการณ์ที่หมอได้อยู่ใกล้คนที่มีความสุขหลายคนนะคะก็จะขอสรุปออกมาเป็น 3P ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแบบยูไดโมนิก well-being ก็คือมีความสุขแบบเป็นคนที่มีความสุขทำสิ่งเล็กๆก็มีความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องได้ของอันนั้นแล้วจะมีความสุขหรือจะต้องไปทำอะไรแล้วมีความสุขมันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะ P ตัวที่1ก็คือ positive thinking นะคะคือฝึกคิดอย่างเชิงบวกฝึกคิดหาข้อดีในสิ่งที่มีค่ะอันนี้เนี่ยทุกคนคงได้ยินกันล้นหลามแล้วเนาะ Facebook เราก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แชร์กันอยู่เรื่อยๆว่าการคิดเชิงบวกเนี่ยมันมีผลที่ดีต่อชีวิตเรายังไงนะคะทีนี้หมอมีนิทานไม่ใช่นิทานหรอกเป็นเรื่องสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังหมอฟังแล้วหมอชอบมากว่าการที่เราเป็นคนฝึกคิดเชิงบวกนั้นเนี่ยมันมีผลดีต่อชีวิตเรายังไงนะคะก็คือแมดบ็อกซ์นะคะเขาเป็นเลิฟโค้ชที่อเมริกาหมอชอบคนนี้มากหมอจะพูดถึงเขาบ่อยๆเขาเล่าให้ฟังว่ามีเจ้าชายกับเพื่อนเจ้าชายนะคะ2คนก็คือเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เล็กๆรักกันไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ชอบไปล่าสัตว์ด้วยกันค่ะวันหนึ่ง2คนเนี้ยเขาไปยิงอะไรสักอย่างหมอจำไม่ได้ละไปเหมือนกับแบบล่ากวางไปอะไรสักอย่างแล้วก็ทีนี้ปืนอ้อเดี๋ยวก่อนนะลืมบอกไปว่าเพื่อนของเจ้าชายคนนี้เป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีสุดๆไปเลยแบบว่าเห็นอะไรแล้วก็จะแบบเอ้ยอันนี้มันมีสิ่งที่ดีเห็นอะไรแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีข้อดีอยู่ตรงนี้นะแล้วบางอย่างเจ้าชายก็จะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนึกออกใช่ไหมคะทีนี้วันนั้นที่เขาไปล่าสัตว์กันนะคะหมอจำไม่ได้ว่าปืนมันระเบิดหรือว่าเพื่อนไปยิงปืนแล้วเผลอไปโดนมือเจ้าชายอะไรสักอย่างปรากฏว่าเจ้าชายนิ้วขาดค่ะทุกคนเจ้าชายนิ้วขาดจำไม่ได้ว่าเป็นนิ้วโป้งนิ้วอะไรสักอย่างคือนิ้วขาดไป1นิ้วแล้วเจ้าชายก็โกรธมากเพราะว่าเพื่อนคนนี้มีส่วนที่ทำให้เขาแบบเหมือนกับนิ้วต้องด้วนไปนึกออกใช่ไหมคะเจ้าชายก็เลยจับเพื่อนคนนี้ขังคุกแบบชั้นใต้ดินลึกสุดลึกมากๆเลยชั้น10อะไรไม่รู้แบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่เห็นแสงอะไรสักอย่างแล้วก็ตรึงเขาไว้ตึงเป็นโซ่ตรึงเขาไว้นะคะแล้วก็ทีนี้พอเพื่อนเขาโดนขังไปปุ๊บผ่านไปประมาณน่าจะสัก10ปีค่ะคือเจ้าชายก็ยังออกไปล่าสัตว์ไปทำอะไรเหมือนเดิมทีนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งขบวนล่าสัตว์ของเจ้าชายนั้นถูกเผ่ากินคนจับไปแล้วก็เหมือนกับว่าทหารอะไรก็แบบแตกกระเจิงหายไปหมดเลยคือเหมือนกับต่อสู้ตื้อๆปรากฏว่าเจ้าชายโดนจับไปคนเดียวทีนี้ระหว่างที่เผากินคนกำลังจะทำพิธีบูชายัญอันนั้นนะคะทุกคนปรากฏว่ามีคนที่เห็นว่าเจ้าชายอ่ะนิ้วด้วนก็เลยระหว่างที่เขากำลังแบบโอ้ร้องรำทำเพลงแบบโอ้จะกินเจ้าชายแล้วอะไรเงี้ยเจ้าชายก็แบบตายแล้วฉันแย่แน่เลยทีนี้ไอตัวลูกน้องอ่ะก็ไปบอกหัวหน้าเผาว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าชายอ่ะนิ้วด้วนทีนี้คือเผาเขาอะค่ะห้ามกินคนที่ไม่ครบ32นึกออกใช่ไหมคะปรากฏว่าเจ้าชายก็เลยโดนปล่อยตัวค่ะทุกคนทีนี้พอโดนปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยเจ้าชายก็นึกถึงเพื่อนคนนี้คนแรกเลยที่แบบที่เป็นคนที่ทำให้เขาว่านิ้วขาดแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารีบวิ่งลงไปที่คุกชั้นใต้ดินนั้นแล้วก็กลับไปบอกเพื่อนว่าแบบโอ้ยเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยฉันไปเจอเผากินคนมาปรากฏว่าเขาไม่ฆ่าฉันเพราะว่าฉันนิ้วด้วนต้องขอบคุณนายมากเลยที่ทำให้ฉันนิ้วด้วนฉันไม่น่าขังนายเลยขอโทษนะที่ทำให้ชีวิตนายต้องย่ำแย่แบบนี้อยู่ข้างล่างจนถึง10ปีแต่ปรากฏว่าเพื่อนเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะอ้อยหมอลืมเล่าเรื่องสำคัญไปก็คือตอนที่เจ้าชายนิ้วด้วนค่ะคือเพื่อนเขาบอกว่าแบบเนี่ยโชคดีแล้วที่ไม่ตายเนื้อออกใช่ป่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เจ้าชายโกรธแล้วก็ขังเพื่อนนะคะคือเพื่อนบอกว่าโชคดีแล้วนิ้วไม่ตายตอนนั้นเจ้าชายโกรธมากเอาเขาไปขังใช่ไหมคะทีนี้พอตอนนี้เจ้าชายไม่ตายเจ้าชายกลับมาขอโทษบอกว่าไม่น่าขังเลยบลาบลาปรากฏเพื่อนพูดว่าอะไรรู้ปะเพื่อนบอกว่าโชคดีแล้วที่ฉันอยู่ในคุกนี้ถึง10ปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเจ้าชายคนนี้เราไปล่าสัตว์ด้วยกันแล้ววันนั้นไปเจอชนเผ่ากินคนด้วยกันน่ะเพื่อนก็จะต้องถูกฆ่าถูกกินนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าเขานิ้วครบ
นี่เป็นไงคะอันนี้เป็นนิทานที่ทำให้เห็นว่าข้อดีของการคิดบวกเนี่ยมันดีต่อชีวิตยังไงนะคะถ้าชอบกดไลค์ส่งหัวใจมาได้เลยโอเคผ่านไป 1P นะคะอันแรกคือ positive thinking ค่ะก็คือฝึกคิดบวกฝึกหาข้อดีในสิ่งที่มีเข้าไว้นะคะจริงๆทุกคนบนโลกใบนี้ทุกๆสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะแย่หรืออะไรยังไงอ่ะทุกคนมีข้อดีเสมอนะคะโอเคขอบคุณค่ะหัวใจมาเต็มเลยแล้วก็อันที่2นะคะฝึกเป็นคนคิดวิธีแก้ปัญหามากกว่าที่จะจมอยู่กับปัญหานะคะหมอใช้คำว่า problem solving mindset problem solving แปลว่าการแก้ปัญหาเนาะไม่ใช่ problem thinking mindset นะคะ think แปลว่าจมนะคะไม่ใช่จมอยู่กับปัญหาเนาะคือเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นรวยดีมีจนล้นฟ้าสวยหล่อยาจกอะไรยังไงเนี่ยคือทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอเราเจอมันเนี่ยเราคิดที่จะแก้มันหรือว่าเราจมอยู่กับมันแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมชีวิตฉันแย่อย่างนี้บ่นไปเรื่อยๆนะคะ P ตัวที่2เนี่ย problem solving mindset กับ problem thinking mindset มันดียังไงหมอจะยกตัวอย่างอันนึงสมมุติเอาเจ้าชายคนเดิมก็ได้สมมุติเจ้าชายไปล่องเรือนะคะน้องแล้วบังเอิญแบบว่าพายุมาถล่มทลายปุ้งเรือแตกเจ้าชายก็ตกน้ำแต่เผอิญเจ้าชายว่ายน้ำเป็นไม่เป็นทุกคนนึกออกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเจ้าชายว่ายน้ำไม่เป็นแล้วระหว่างที่ลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยถ้าเจ้าชายเป็นคนที่จมอยู่กับปัญหาเขาก็จะบอกทำไมฉันโชคร้ายอย่างนี้ทำไมเรือต้องเนี่ยคนที่จมอยู่กับปัญหามักจะคิดประมาณนี้นะคะก็คือมักจะคิดอยู่กับปัญหาวนไปวนมาแล้วก็ไม่แก้สักทีถ้ามัวแต่คิดแบบนั้นเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงคะเจ้าชายก็คงจะจมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าไม่คิดแก้ปัญหาแต่คิดว่าทำไมฉันถึงโชคร้ายทำไมฉันถึงจมน้ำฉันไม่เรียนว่ายน้ำตั้งแต่ป.1อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคิดจะแก้ปัญหาเจ้าชายก็จะมองแล้วว่าเออเนี่ยมันมีขอนไม้อยู่ตรงนี้เราลองเกาะก่อนไหมหรือว่าถ้ามันมีอะไรให้เกาะลองทำท่าหมาตกน้ำป่อมแปมไปก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามัวแต่คิดแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่จมอยู่กับปัญหาและสุดท้ายอ่ะวิธีแก้ปัญหามันก็จะมาเองในที่สุดนะคะคุณวินโคโมโดบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าชายผมจะเรียกเจ้าหญิงมาช่วยโอเคก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะโอเคอ่ะอันนี้ผ่านไป2 P แล้วเนาะเหลือ P สุดท้ายเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาเมามอยกันก่อนนะคะคุณเสี่ยวเอ้อบอกว่าชัดเจนครับหมอคุณใจเป็นสุขบอกว่าเครียดค่ะหมอเข้าใจนะคะบางทีหมอก็เครียดเหมือนกันเนาะเชื่อว่าทุกคนมีความเครียดแต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปได้ความเครียดมันก็เป็นของชั่วคราวเนาะ อย่าจมอยู่กับมันนะคะถ้าจมอยู่กับมันมันจะยิ่งเครียดไปเรื่อยๆคุณแพตตี้บอกว่าชอบทั้งคุณหมอทั้งคุณภูเลยค่ะฟังแล้วชิลดีขอบคุณมากเลยในนี้ในไลฟ์นี้นี่แฟนคลับคุณภูเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงๆพูดถึงคุณภูนี่ต้องขอบคุณคุณภูอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆถ้าใครตามหมอมาจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้ไลฟ์หมอมันกระตุกอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็หมอก็คิดว่าแบบช่างมันเถอะคือไอหมอมีมือถืออันเก่าเนี่ยค่ะที่มันก็ยังใช้ได้อยู่คือมันใช้ได้ดีเลยแหละเพียงแต่ว่าบางทีมันก็จะแห้งๆบ้างแล้วก็มันไลฟ์ไม่ได้ประเด็นคือมันไลฟ์ไม่ได้หมอก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็อัดเป็นวิดีโอเอาละกันแต่คุณภูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไหนๆเราก็มาถึง 100,000 ไลฟ์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่ขอบคุณ 100,000 ไลฟ์ก็เอาใจแฟนคลับหน่อยไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ได้เหนือหมากกว่าแรงมากก็ซื้อมือถือมาเพื่อไลฟ์หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือทำให้มันไลฟ์ได้เพราะว่าจริงๆแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำให้หมอมาถึงจุดนี้ได้เนาะก็เลยเนี่ยไปซื้อมือถือใหม่มานะคะแล้วก็ได้ไลฟ์ในวันนี้นะโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยอัน P ตัวที่3ก็คือ please let it go ค่ะฝึกปล่อยวางฝึกแบบช่างมั่นอะไรเงี้ยจริงๆมันมีคำเนาะช่างแต่ว่าเราจะไม่พูดคำหยาบออกสื่อนะคะก็บางครั้งเนี่ยชีวิตมันก็เนาะมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสอะไรกับมันไปซะทุกอย่างจริงๆก่อนหน้านี้หมอเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็จะเครียดง่ายนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณคุณแม่แหละคือที่บ้านหมอเป็นคนเหนือนะคะหมอเกิดที่เชียงรายแม่ก็จะชอบบอกว่าแบบจ้างมันเตอะภาษาเหนือแปลว่าช่างมันเถอะนะคะคืออะไรที่มันแบบเสียไปแล้วหรือว่าเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ปล่อยมันไปเนาะ
P ตัวที่3เนี่ยบอกว่าค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราเนี่ยยึดติดอยู่กับอดีตหรือยึดติดอยู่กับอนาคตที่มันยังไม่เกิดใช่ไหมคะทั้งสองอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราทำอะไรกับมันได้ปะคือเรานั่งทำแมชชีนได้ปะคือถึงแม้อนาคตจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ช่างมันเถอะหรือเรากังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดเช่นโอ้ยการสอบที่จะมาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือว่างานใหม่ที่จะต้องไปสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมาไม่ถึงแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เพราะฉะนั้นก็จ้างมันเตอร์เนาะโอเคเนี่ยครบแล้ว 3P นะคะก็คืออันดับแรกคือ positive thinking คือฝึกคิดบวก P ตัวที่2ก็คือ problem solving mindset นะคะฝึกมีวิธีคิดที่แก้ปัญหาอย่าจมอยู่กับปัญหาแล้วก็ P ตัวที่3ก็คือ please let it go ก็คือช่างมันเถอะเนาะโอเคทีนี้ก่อนจากอันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวเองนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้ไปนะคะก่อนจากเนี่ยอยากจะฝากเป็นคำคมอันนึงคือ happy people don't have more good things in life happy people see more good things in life นะคะก็คือคนที่มีความสุขเนี่ยเขาไม่ได้มีสิ่งที่ดีมากกว่าคนอื่นเราจะเห็นว่าคนที่มีความสุขเขาไม่ได้บางทีอาจจะไม่ได้มีเงินมากกว่าเราไม่ได้มีกระเป๋าสวยๆมากกว่าเราไม่ได้เกรดดีกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็มีความสุขได้เนี่ยใช่ไหมคะแต่คนที่มีความสุขเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวมีอะไรอีกนะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคุณจินตนาบอกว่า1คิดบวก2แก้ปัญหาอย่าจมกับปัญหา3ปล่อยวางถูกต้องค่ะสรุปได้ดีมากเลยแล้วก็คุณสุดโยบอกว่าหมอจริงขอบคุณค่ะ คุณต้นอ้อยบอกว่าอย่าเพิ่งจบ เดี๋ยวเรามาไลฟ์ใหม่ตอนนี้เรามีมือถือใหม่แล้วเราไลฟ์เมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็สุดท้ายนี้หมออยากจะขอบคุณทุกคนนะคะแฟนเพจทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในไลฟ์นี้หรือว่ามาดูทีหลังก็ตามนะคะที่เป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้หมอทำเพจตรงนี้แล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมหลายๆอย่างนะคะจะบอกว่าบางทีหมอก็ท้อนะคือเห็นหมอแฮปปี้ดีได้อย่างนี้บางทีหมอก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยหมอมีสอบด้วยจริงๆนะก็กะว่าแบบโอ้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูเพจทีหลังก็ได้แต่ว่าก็พอนึกถึงว่าแบบมีคนที่รออ่านโพสต์ของเรามีคนที่รอดูวิดีโอของเราก็จะทำให้อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆมามากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจให้หมอตรงนี้นะคะจริงๆไลฟ์มันต้องแจกของใช่ไหมหมอก็มีของมาแจกนะแต่ว่ามันไม่สามารถเอาออกมาตอนนี้ได้เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ลับที่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้แจกครั้งหน้านะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะลาไปกับวิวนิวยอร์กอันสวยงามเช่นคือตรงที่หมออยู่เนี่ยคือแถวควีนส์นะคะแต่ว่าบริเวณเนี้ยคือเดี๋ยวก่อนนะทำไงอ่ะเนี่ยคือมันสวยนะแต่ว่ามันก็ถ้าแบบหิ้วไม่ใช่หิ้วถ้าถือมือถือเดินไลฟ์ไปมันก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่บริเวณนี้นะหมอก็เลยคิดว่างั้นก็ไลฟ์ตรงอพาร์ตเมนต์ละกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปบริเวณที่ปลอดภัยก็จะพาเดินชมนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวเราต้องจบด้วยคำนี้อย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย